คนที่มีปมในใจมักจะชอบข่มเหงผู้อื่นเรื่องราวของเด็กหนุ่มสุดห้าวที่ต้องมาอยู่ในทัณฑสถานวัยหนุ่มเพราะทำผิดกฎหมายตั้งแต่ยังละอ่อนตอนแต่นแต่ถึงที่นี่จะเป็นเพียงแค่ทัณฑสถานวัยหนุ่มมันก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับคุกของผู้ใหญ่เลยสักนิดทำให้เด็กหนุ่มทุกคนที่เคยห้าวต้องใช้ชีวิตแบบปากกัดตีนถีบเพราะแถวนี้โคตรจะเถื่อนถ้าไม่แน่จริงก็อยู่ไม่ได้ชีวิตต้องสู้ฉลามสู้ชีวิตและเรื่องราวของเด็กหนุ่มสุดห้าวที่ต้องมาเจอกับความป่าเถื่อนจะเป็นยังไงเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีจะเสนอมาปอนให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดย Gaming Follow วันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำบริการ YouTube Premium ของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอป YouTube Music แถมยังฟังเพลงฟรีๆในขนาดล็อกหน้าจอได้ด้วยสมัครง่ายใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง Gaming Follow รับวันใช้ฟรีเพิ่มทันที5วันหากสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR code หรือแอดไลน์ @tube360 คำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังแล้วข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่เด็กหนุ่ม3คนนี้ที่โดนจับกุมในข้อหาต่างๆและกำลังจะถูกเอาตัวมาขังในทัณฑสถานวัยหนุ่มคนแรกมีชื่อว่าบูธเขามีความผิดในข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานก็คือทำร้ายผู้คุมคนนี้โดยที่หนังก็ไม่ได้บอกว่าบักบูธมันทำผิดอะไรมาก่อนหน้านี้และโดนขังเรื่องอะไรและคนที่2มีชื่อว่าเดวิดเขามีความผิดในข้อหาค้าแป้งก็เลยโดนรวบตามระเบียบและคนสุดท้ายมีชื่อว่าแองเจิลเขามีความผิดในข้อหากระทำผิดซ้ำซ้อนแถมยังโดนรถทำให้3ตัวนี้ถูกตัดสินให้ต้องมาอยู่ในทัณฑสถานวัยหนุ่มคนละ 3-4 เดือนแทนที่จะได้ใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กวัยรุ่นทั่วไปเถิดซะว่าเปลี่ยนบรรยากาศและก่อนที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ผู้คุมที่มีชื่อว่าจีก็บอกว่าถ้าพวกมึงอยากจะได้รับอิสระตามกำหนดจะต้องทำตัวให้ว่านอนสอนง่ายเพราะถ้าหากก่อเรื่องก่อราวก็จะถูกเพิ่มโทษไปเรื่อยๆซึ่งมันก็อาจจะยืดระยะเวลาจนทำให้มึงทุกตัวมีอายุมากพอที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจำของผู้ใหญ่ที่กูพูดปากเปียกปากแฉะมึงเข้าใจไหมนี่อะไรนะกูไม่ได้ฟังอ้าวอะไรวะเวลาต่อมากระทั่งเวลากินข้าวกินปลาซึ่งบับบูธที่ไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันก็มาต่อคิวรับอาหารตามปกติแต่มันก็ไม่ค่อยจะปกติเพราะไอ้นี่ที่ชื่อแบงก็ตั้งใจตักอาหารร้อนๆใส่มือของบับบูธทำให้บับบูธตกใจและโกรธบับแบงสดๆแต่บับแบงก็ไม่สดและทำท่าทางเหมือนกับว่าอยากจะหาเรื่องนั่นก็เพราะมันเป็นหัวโจกของที่นี่หรือมึงจะเอาแต่บับบูธก็ไม่อยากจะมีเรื่องตั้งแต่วันแรกมันก็เลยมานั่งสงบสติอารมณ์จนได้มาเจอเพื่อนใหม่ที่มีชื่อว่าแม็กซ์ซึ่งบับแม็กก็บอกว่าอย่าไปสนใจบับแบงค์เลยจะโดนแกล้งมึงก็ลองวิธีของกูก็ได้เพราะกูบอกกับทุกคนว่ากูเป็นเอกรับรองว่าไม่มีใครหน้าไหนกล้าเข้าใกล้มึงแน่นอนวิธีนี้เวิร์กเชื่อกูดีหลายวันผ่านไปเด็กหนุ่มทุกคนก็ใช้ชีวิตในสถานที่ปิดตายแห่งนี้ตามปกติซึ่งแต่ละวันทุกคนก็ต้องทำงานตามที่ได้รับมอบหมายไม่ใช่ว่าจะมาอยู่แบบสบายๆและนอนตีพุงไปวันๆและในขณะที่บักเดวิดกำลังถูพื้นจู่ๆบักแบงค์กับลูกสมุนกี้กี้ก็โผล่มาและเข้ามาหาเรื่องบักเดวิดแบบคมเอาทำให้บักเดวิดรู้สึกกลัวเพราะมันเป็นคนไม่สู้คนและก็ไม่เคยถูกใครหาเรื่องแบบนี้มาก่อนอย่าทำอะไรกูเลยนะบักแบงค์ที่เห็นว่าบักเดวิดกลัวก็เลยเอาใหญ่แถมมันยังโดนรองเท้าของบักเดวิดมาเป็นของตัวเองแล้วก็ทิ้งรองเท้าเน่าๆไว้ให้ทำให้บักเดวิดรู้สึกโกรธแค้นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เราเป็นคนไม่สู้คนแต่บักแบงค์ก็ยังไม่หยุดแค่นั้นเรามันก็มากวนประสาทบักบูธด้วยการรุมตุ้ยน้ำลายใส่บักบูธที่กำลังถูกพื้นอยู่ด้านล่างทำให้บักบูธอารมณ์ขึ้นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไอ้พวกนั้นมันอยู่ข้างบนฝากเอาไว้ก่อนนะแต่ก็ยังไม่ทันที่บักบูธจะได้เอาคืนบักแบงค์กับลูกสมุนก็นั่งกันตื่นกลางดึกแล้วก็เข้ามารุมตื้อบักบูธที่กำลังนอนหลับลึกแบบลึกมากๆทำให้บักบูธปวดแสบปวดร้อนแต่ก็ร้องแบบไม่มีเสียงเราโดนผ้าปิดปากร้องไปก็ปากประโยชน์แถมบักแบงค์ยังบอกอีกว่าถ้ามึงเอาเรื่องนี้ไปบอกใครมึงจะโดนหนักกว่านี้แน่นอนซึ่งมันก็ทำให้บักบูธที่ปกติเป็นคนอารมณ์ร้อนและมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ต้องพยายามข่มใจเอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะเอาคืนบักแบงค์และลูกสมุนกี้กี้เนื่องจากเพิ่งจะมาอยู่ได้ไม่นานบักบูธก็เลยเก็บเรื่องนี้เอาไว้เพราะลูกผู้ชาย10ปีล้างแค้นก็ยังไม่สายแต่ลุงจีก็สังเกตเห็นว่าที่เบ้าตาของบักบูธเด็กใหม่มันมีรอยจ้ำเป็นรอยหมัดลุงจีก็เลยถามว่าใครเป็นคนทำตาแพนด้าให้มึงแต่บักบูธก็บอกว่ากูลื่นล้มในห้องน้ำจนหน้าขมำเบ้าตาก็เลยเป็นอย่างที่เห็นแต่ลุงจีก็ไม่เชื่อเพราะดูยังไงมันก็เป็นรอยโดนต่อยชัดๆแต่ถามไปก็เปล่าประโยชน์เพราะบักบูธก็ยังบอกเหมือนเดิมว่ามันน่ะลื่นล้มในห้องน้ำลุงจีก็เลยพาบักบูธมาหาหัวหน้าเพื่อจะเค้นหาความจริงว่าเบ้าตาแพนด้าของบักบูธผมมาได้ยังไงแต่บักบูธก็ไม่พูดความจริงและยังยืนยันคำเดิมไม่เปลี่ยนแปลงทำให้หัวหน้าผู้คุมงุนงิดและสั่งให้เอาตัวบักบูธไปขังแยกเดี่ยวนั่นก็เพราะกลัวว่าบักบูธจะโดนบุคคลปริศนากระทืบจนตายกูไม่ได้ทำโทษมึงนะแต่กูต้องขังเดี่ยวมึงก็เพราะความเป็นห่วงนะจ๊ะในขณะเดียวกันที่บ
ักเดวิดที่ตอนนี้แบบแบ่งกันลูกสมุนก็เข้ามางุ้งงิ้งงุ้งงิ้งกับมันอีกแล้วซึ่งบักเดวิดที่โคตรจะหัวอ่อนพอถูกไอ้พวกนี้ชักจูงให้เล่นแป้งแต่มันก็ไม่ใช่แป้งเหมือนกับที่บักเดวิดเคยเล่นเพราะไอ้พวกนี้มันก็แอบผสมอะไรเพิ่มก็ไม่รู้ทำให้บักเดวิดหมดสติและโดนบักแบงค์เขียนหน้าเขียนตาจนมันต้องมีสภาพเป็นแบบนี้แม่งโคตรเท่เลยกูแล้วพอบักแบงค์กับลูกสมุนพอใจแล้วมันก็ทิ้งให้บักเดวิดต้องนอนอยู่ตรงนี้แบบที่หน้าโคตรจะเละตุ้มเป๊ะตัวใครตัวมันซึ่งตาลุงจีที่มาเห็นก็รีบพาตัวบักเดวิดไปที่ห้องน้ำและเปิดน้ำใส่บักเดวิดพอรู้ว่าอาการแบบนี้มันเกิดมาจากอาการเล่นแป้งแน่นอนจากนั้นลุงจีก็พาบักเดวิดมาขังแยกเดี่ยวทำให้บักบู๊ทที่ถูกขังอยู่อีกห้องเห็นและคิดว่าบักเดวิดน่าจะโดนบักแบงค์เล่นงานมาเหมือนกันบักบู๊ทก็เลยเก็บข้อมูลและกล่าวว่าถ้าได้ออกไปจากการถูกขังแยกเมื่อไหร่จะต้องเปิดศึกชำระแค้นบักแบงค์อย่างแน่นอนหลายวันผ่านไปบักเดวิดก็ถูกปล่อยตัวออกมาก่อนซึ่งมันก็โดนลูกระจอกของบักแบงค์ข่มเหงและรังแกเหมือนเดิมแต่ในขณะที่บักเดวิดกำลังโกรธจู่ๆบักบู๊ทก็โผล่มาและกระทืบลูกกระจอกคนนี้ทันทีพร้อมกับถามอีกคนว่าตอนนี้ลูกพี่มึงอยู่ไหนไอ้นี่ก็เลยบอกว่าบักแบงค์ไปเข้าห้องน้ำถ้าอยากจะเจอมันมึงก็ไปเจอมันในห้องน้ำได้เลยบักบู๊ทที่รู้แบบนั้นก็หยิบแก้วสแตนเลสติดมือไปด้วยจากนั้นมันก็พุ่งเข้ามาในห้องน้ำและใช้มือที่ห่อด้วยแก้วสแตนเลสบรรจงรัวไปที่หน้าของบักแบงค์แบบจ้วงเอาจ้วงเอาทำให้บักแบงค์ที่ไม่ทันได้ตั้งตัวมีสภาพที่โคตรจะสะบักสะบอมและยับยุยยีจนเกือบจะไม่ใช่คนมึงสมควรโดนแล้วและพอกระทืบเสร็จบักเดวิดก็รีบมาเอารองเท้าคืนจากบักแบงค์เพราะกูรอเวลานี้มานานแล้วสมน้ำหน้าซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ไม่มีใครปิดปากและกล้าบอกว่าบักบู๊ทเป็นคนก่อเรื่องทั้งหมดนั่นกับเราไม่เป็นเรื่องของลูกผู้ชายที่ต้องเคลียร์กันเองไม่ใช่ว่าจะมาขี้ฟ้องเหมือนกับเด็กอนุบาลทำให้ลุงจีโมโหแต่ก็ทำอะไรบ่ได้ถึงแม้เขาจะรู้ทั้งรู้ว่าคนที่ก่อเหตุทั้งหมดน่าจะเป็นบักบู๊ทและแต่พวกมึงเลยกันละกันซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปบักบู๊ทกับเพื่อนๆก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขเราบักแบงค์ก็อาการสาหัสและคิดว่าไม่น่าจะกลับมารังแกใครได้อีกส่วนโลกสมุนกี้ๆของบักแบงค์ทั้ง2ตัวก็ถูกจับแยกไปขังเดี่ยวทำให้เราเด็กวัยรุ่นทั้งหลายสบายใจเพราะไม่มีใครมารังแกถ้าเป็นแบบนี้อยู่ที่นี่ตลอดชีวิตก็ได้เวลาต่อมาเด็กหนุ่มพวกนี้ก็มาเรียนกับอาจารย์สุดสวยเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอารมณ์และการมีสติยั้งคิดซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ทุกคนต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ถ้าหากไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้แต่ในขณะที่กำลังเรียนไอเด็กพวกนี้ก็พูดแย่กันไปกันมาบรรยากาศมันก็เลยครุกรุ่นและจบด้วยการกระทืบกันต่อหน้าต่อตาอาจารย์ทางที่คาบเรียนนี้มันคือการสอนการควบคุมอารมณ์แท้ๆไม่รงไม่เรียนมันแล้วกระทืบกันมันกว่าแต่ก็งองแงงกันได้แค่แป๊บเดียวผู้คุมก็แห่กันเข้ามาและจับตัวก่อปัญหาทั้งหลายไปขังแยกเพื่อเป็นการทำโทษเหมือนเดิมสมควรแล้วเวลาต่อมาบักบู๊ทก็มารับแป้งจากเด็กเดินเพื่อทำหน้าที่เป็นขาใหญ่แทนที่ของบักแบงค์แต่มันก็ไม่เหมือนกับบักแบงค์เพราะมันอยากจะดูส่วนแบ่งของหุ้นส่วนที่เด็กเดินจะต้องเอาไปส่งให้แล้วมันก็ทำให้เห็นว่าส่วนแบ่งของหุ้นส่วนที่ชื่อชาโดได้เยอะกว่าส่วนที่มันได้ตั้งหลายเท่าบักบู๊ทก็เลยด้วยส่วนนี้มาเป็นของตัวเองและบอกว่ากูจะเอาทั้งหมดเพราะกูไม่ชอบถูกเอาเปรียบให้มันรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผแต่มันก็ทำให้บักชาโดไม่ค่อยจะพอใจมันก็เลยต้องคิดหาทางที่จะเอาคืนบักบู๊ทให้ได้ถึงแม้จะรู้ว่าตอนนี้บักบู๊ทกลายเป็นพ่อบ้านของที่นี่ไปแล้วก็ตามแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เวลาเหมาะที่จะแก้แค้นเพราะตอนนี้เหล่าวัยรุ่นทุกคนต้องมาเล่นดอทบอลที่มีกติกาง่ายๆด้วยการต้องเอาลูกบอลมาปาใส่กันทำให้เหล่าวัยรุ่นไวกลัดมันพากันสนุกสนานแบบปาบอลใส่กันแบบไม่หยุดไม่ยั้งเพราะมันคือการใช้ความรุนแรงในเชิงสร้างสรรค์โดนเต็มที่ก็แค่เมินหลายวันผ่านไปบักบู๊ทก็ถูกเรียกตัวมาคุยเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาที่มันจะถูกปล่อยให้กลับไปอยู่ร่วมกับคนปกติตาลุงก็เลยถามว่าถ้ามึงได้รับอิสระมึงจะไปทำอะไรแดกนี้บักบู๊ทก็เลยบอกว่ากูอยากจะไปเรียนที่โรงเรียนคณะละครศาสตร์เพราะมีความฝันว่าอยากจะแสดงโชว์มาตั้งแต่เด็กทำให้ตาลุงโคตรจะอึ้งเพราะตั้งแต่อยู่มาจนแก่จนเฒ่าก็ยังไม่เคยเจอใครที่มีความฝันแบบไอ้นี่มาก่อนอันนี้แปลกของจริงตาลุงก็เลยบอกว่าถ้ามึงอยากจะถูกปล่อยตัวตามกำหนดมึงจะต้องทำตัวให้น่ารักและไม่ก่อปัญหาอะไรขึ้นมาอีกเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมึงจะถูกเพิ่มโทษจนอายุเกิน18ปีแล้วก็ต้องถูกส่งตัวไปยังเรือนจำของผู้ใหญ่นะจ๊ะเด็กดื้อระวังตัวเอาไว้นะมึงนะอ้าวแล้วมึงจะวัดไม่ล่ะแม่งทำไมโหดจังวะเวลาต่อมาบักบู๊ทกับพักพวกก็พากันมานั่งกินข้าวตามปกติแต่มันก็ไม่ปกติเพราะบักชาโดก็สั่งให้ริ้วล้อของมันสร้างสถานการณ์ด้วยการเฉือนหน้าคนดวงซวยโรงอาหารแห่งนี้ก็เลยต้องวุ่นวายคนกำลังกินเพลินๆแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีใครบีบปากพูดอะไรเลยสักอย่างทำให้เหล่าผู้คุมโมโหและทำการรื้อคนทุกสิ่งทุกอย่างในโรงนอนตามแผนที่บักชาโดได้วางเอาไว้เพราะมันอยากจะให้บักบู๊ทเกมจากการแอบซ่อนแป้งที่บักบู๊ทโดไปเมื่อวันก่อนแต่ถึงจะรื้อคนไปก็เปล่าประโยชน์เพราะบักบู๊ทก็ไม่ได้โง่ที่จะเอาแป้งมาซ่อนไว้ตรงที่นอนทำให้มันรอดจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างเฉียวเฉียดเวลาต่อมาลุงจีก็มาหาหัวหน้าแล้วบอกว่าพรุ่งนี้กูขอลางาน1วันเนื่องจากเป็นวันเกิดของลูกสาวแต่หัวหน้าก็บอกว่าบ่ได้เพราะช่วงนี้มีแต่เรื่องวุ่นวายจากเหตุการณ์ต่างๆนานาที่ถาโถมเข้ามาแบบไม่ขาดสายก็เลยไม่อยากจะให้ใครลานะจ๊ะคนดีทำให้ลุงจีหงุดหงิดและรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมทั้งที่เขาก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่แต่ผลตอบแทนที่ได้มันดันสวนกระแสกับสิ่งที่ทำซะอย่างนั้นเออทำงานเป็นผู้คุมก็เหมือนกับถูกขังและไม่ต่างอะไรกับการเป็นนักโทษเลยสักนิดชีวิตแม่งโคตรจะน่าเบื่อแต่มันที่บักบู๊ทที่ตอนนี้ก็แอบเข้ามาหาบักชาโดแล้วก็ทำการสั่งสอนบักชาโดพร้อมกับบอกว่าถ้ามึงจ้องจะเล่นกูจะทำให้มึงเป็นเหมือน
ือนกับบักแบงมึงเข้าใจบอทำให้บักชาโดโกรธแค้นหนักกว่าเก่าทั้งที่ความเป็นจริงน่าจะสร้างมิตรภาพให้แก่กันเผื่อว่าจะได้มีพวกเพิ่มแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้บักบูทได้สร้างศัตรูเพิ่มไปที่เรียบร้อยแล้วกระดีและกระทึกบรรซากูชอบดูเวลาต่อมาชาวแก๊งก็มาทาสีผนังตามคำสั่งของลุงจีแต่ลุงจีก็มีปัญหากับเมียเกี่ยวกับเรื่องของการลางานที่ไม่สามารถลาหยุดในวันเกิดของลูกได้ทำให้ลุงจีอารมณ์หงุดหงิดสุดๆแต่เท่านั้นก็ยังไม่หงุดหงิดพอเพราะลุงจีก็มาเห็นว่าไอเด็กพวกนี้เอาสีมาวาดรูปลามกจกเปรตลุงจีก็เลยถามว่าใครเป็นคนวาดนี้รูปแม่งโคตรเฟี้ยวเลยไอ้น้องเอ๋ยบักเอ็งเจิ้นก็เลยบอกว่ากูเป็นคนวาดเองทำให้ตาลุงที่อารมณ์ไม่ค่อยจะปกติแสดงอาการความเครียดกราดด้วยการจับคอเสื้อของบักเอ็งเจิ้นแต่บักเอ็งเจิ้นก็ไม่ยอมและตัดสินใจงับแขนของตาลุงจีตาลุงก็เลยตกใจและสะบัดแขนแบบเต็มแรงทำให้หัวของบักเอ็งเจิ้นไปฟาดเข้ากับท่อเหล็กจนมันแน่นิ่งไปซะอย่างนั้นเอาแล้วมึงไปกัดลุงทำไมหัวหน้าผู้คุมที่ลงมาเห็นก็เลยจับทุกคนไปสอบสวนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่และหลังจากเหตุการณ์นี้บักเอ็งเจิ้นก็ไม่รอดนะครับเพราะหัวสมองของมันก็กระทบกระเทือนอย่างรุนแรงทำให้บักเอ็งเจิ้นตายห่าหลังจากที่เอาตัวไปส่งโรงพยาบาลแม่งต้องมาตายเพราะว่ารูปลามกจกเปรตหลายวันผ่านไปลูกกระจอกทั้งสองของบักแบงก็ถูกปล่อยตัวออกมาจากการขังเดี่ยวแต่มันทั้งคู่ยังไม่สำนึกและเข้ามาแก้แค้นบักเดวิดด้วยการกระทืบมันเหมือนเดิมแต่รอบนี้มันก็หนักกว่าทุกครั้งเพราะไอ้สองตัวนี้กระดันจับบักเดวิดสวักแก๊สทำให้บักเดวิดเสียอกเสียใจเพราะมันไม่เคยคิดว่าจะได้มาเป็นนางเอกของหนังเรื่องนี้แม่งเอ๋ยกูไม่อยากเป็นนางเอกซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้บักเดวิดเครียดอย่างหนักและกล่าวว่าจะเล่าให้บักบูทฟังเพื่อที่ไอ้เพื่อนเลิฟจะได้แก้แค้นให้กับมันแต่บักบูทก็ไม่สนใจและไม่อยากจะรับรู้ปัญหาของใครเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะพ้นโทษแล้วทำให้บักเดวิดที่เครียดอยู่แล้วยิ่งเครียดมากกว่าเดิมเข้าไปอีกมันก็เลยทำตัวแปลกๆและพยายามบอกกับผู้คุมในขณะที่ตอนนี้เป็นเวลาตีสามว่าหนูอยากจะโทรหาแม่เพราะตอนนี้หนูคิดถึงแม่มากผู้คุมก็เลยเดินมาหาบักเดวิดและบอกว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยโทรนะเพราะตอนนี้มันดึกมากเกินไปเออพรุ่งนี้ค่อยโทรนะลูกนะแต่บักเดวิดที่ไม่มีสติแล้วก็ตัดสินใจคิดไม่ยาวและจะการจบชีวิตตัวเองทำให้มันตายหาคาเตียงไปซะอย่างนั้นเออก็กูไม่อยากเป็นนางเอกซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้ไอ้สองตัวแสบรู้สึกผิดเราไม่คิดว่าการสวักแก๊กในวันนั้นจะทำให้บักเดวิดถึงกับคิดไม่ยาวแถมเด็กวัยรุ่นทั้งหลายก็พากันอดข้าวประท้วงเราคิดว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่มีความปลอดภัยหรือทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นเลยบักบูทที่เหลือจะทนกับเหตุการณ์ต่างๆก็เลยระบายอารมณ์ด้วยการหวดเก้าอี้ไปที่ฝาผนังทำให้เราเด็กเฮอร์มอยทั้งหลายพากันทำตามจนเกิดเป็นความมั่วตัวอินลุงตุงนางและพากันเล็บไปหมดทุกฝ่ายตีกันเองมั่งก็มีและในขณะที่กำลังวุ่นวายบักแม่ก็บอกกับบักบูทว่ามึงตามกูมาไอ้เพื่อนเลิฟกูจะพามึงหนีเองบักบูทที่ไม่มีทางเลือกก็วิ่งตามบักแม่แต่บักแม่ก็ไปไม่สุดและตัดสินใจกลับเข้าไปร่วมกับความมั่วตัวเหมือนเดิมแต่บักบูทก็ไม่สนใจและพยายามทุบประตูทางออกจะมาโผล่ที่ด้านบนแต่ก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีเรามีลูกกองขวางไว้อีกชั้นหนึ่งแต่ในขณะที่บักบูทกำลังดีใจกับการได้เห็นโลกภายนอกจู่ๆเหล่าผู้คุมก็พากันแห่มาและใช้กระบองฟาดขาบักบูทจนขาของมันหักจากนั้นก็ลากบักบูทหน้าเหมินกลับเข้าไปในห้องขังเหมือนเดิมแม่งเอ๋ยก็โดนบักแม็กหลอกมาเชือดซึ่งหนังมันก็ตัดจบเด้อๆอย่างกับว่าหมดงบหรือเบื่อที่จะถ่ายต่อแล้วก็ไม่รู้จบก็จบกูจะได้ไปดูเรื่องใหม่แล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ